ด้วยกันต่อในนิวข่าวเที่ยงค่ะช่วงนี้จะพาไปชมบรรยากาศในการเตรียมความพร้อมกิจกรรมวิ่งไล่ลุงจะจัดขึ้นวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะวันนี้เขาก็เปิดให้ผู้ลงทะเบียนเนี่ยมารับเลขวิ่งกันรวมไปถึงอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรตอนแรกบอกว่าจะไม่ร่วมล่าสุดปรากฏตัวแล้วด้วยติดตามบรรยากาศสดได้จากคุณอติบุญเสริมรอรายงานสดแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับภายหลังมีการเปิดให้ผู้ที่เข้าร่วมสนใจกิจกรรมวิ่งไล่ลุงเข้าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่12มกราคมหรือว่าวันอาทิตย์นี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่ทางผู้จัดได้มีการเปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เข้ามารับเสื้อพร้อมกับป้ายติดเสื้อเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์นี้นะครับที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาลงทะเบียนพร้อมกับรับเสื้อและป้ายติดเสื้อกันอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่หนึ่งในบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองอย่างคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นั้นก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมและรับเสื้อในวันนี้ด้วยครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาได้มีการเปิดให้ผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมวิ่งไล่ลุงได้เข้ามารับเสื้อป้ายติดเสื้อรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆในการเข้าร่วมกิจกรรมก็มีประชาชนต่อแถวเข้ายืนยันตัวตนร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการเปิดให้ลงทะเบียนในวันนี้จะเป็นการเปิด2วันก็คือวันนี้วันที่10มกราคมและวันพรุ่งนี้11มกราคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาซึ่งผู้เข้าร่วมงานก็สามารถรับเองหรือว่าให้ผู้อื่นมารับแทนก็ได้ครับวันนี้เนี่ยหนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ที่ก่อนหน้านี้เคยประกาศเอาไว้ใน Facebook นะครับว่าตนเองนั้นได้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แล้วก็คือนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกกับทีมข่าวนะครับบอกว่ากิจกรรมนี้เป็นการแสดงออกของประชาชนว่าประชาชนคิดอย่างไรต่อผู้ปกครองบ้านเมืองตลอดช่วงเวลา5ปีที่ให้โอกาสรัฐบาลในการทำงานแต่ไม่ได้เกิดผลในทางที่ดีไม่ได้มองประโยชน์เพื่อประชาชนกิจกรรมนี้จึงจะสะท้อนความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อผู้บริหารบ้านเมืองที่จะต้องรับฟังประชาชนบ้างครับเราไปฟังเสียงของอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งครับที่กลุ่มนักศึกษาเขาจัดขึ้นมาเนี้ยผมก็คิดว่าเป็นกิจกรรมซึ่งสะท้อนความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อผู้บริหารผู้ปกครองประเทศนะครับว่าเขาคิดกันอย่างไรคิดว่าการสะท้อนดังกล่าวเนี้ยก็เหมือนกับสัญญาณเตือนให้ผู้ปกครองบ้านเมืองนั้นเนี้ยได้มีการปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงวิธีการในการทำงานต่างๆนะครับรวมถึงการแสดงท่าทีต่างๆที่ออกมาผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเผยนะครับว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ได้ทั้งสุขภาพและยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนมุมมองความคิดของประชาชนที่ต้องการให้ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งไล่ลุงครั้งนี้จึงต้องการเป็นอีกหนึ่งเสียงที่อยากจะให้ผู้บริหารประเทศแก้ไขในจุดที่ยังบกพร่องครับแล้วก็เราก็แบบอยากแสดงออกบางอย่างมุมมองในความคิดของเราเนี่ยมันจะสะท้อนอะไรในวันที่จะไปวิ่งบ้างครับจริงๆมันก็คืองานวิ่งอะเนาะก็เอาเป็นว่าเราได้เห็นพลังแล้วกันได้เห็นคนรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่พี่น้องเราเนี่ยเขาได้ออกมาแสดงพลังกันมันมีนัยยะบางอย่างเราไม่ได้แบบก่อหมูก่อมอบอะไรอะเนาะคือเราแสดงออกในสร้างสรรค์ผ่านงานวิ่งที่มันนอกจากเราจะได้แสดงออกแล้วอะเรายังได้ขณะที่ทางด้านของนายธนวัฒน์วงชัยแกนนำจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงในวันนี้ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวนิวส18นะครับบอกเพียงแค่ว่ากำลังยุ่งกับการจัดงานขอไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆขณะที่ยอดผู้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ขณะนี้เต็มจำนวนแล้ว 10,000 คนและได้ปิดรับลงทะเบียนไปแล้วส่วนจำนวนเสื้อและก็ป้ายติดหน้าอกยังไม่สามารถระบุจำนวนได้เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการเปิดให้ประชาชนเข้ารับและเข้าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมครับคุณผู้ชมครับขณะที่ในส่วนของความปลอดภัยในวันนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลความปลอดภัยนะครับมีเพียงเจ้าหน้าที่สตาฟของผู้จัดงานเท่านั้นที่เข้ามาดูแลความปลอดภัยแล้วก็จัดคิวจัดแถวให้กับผู้ที่เข้าร่วมมารับเสื้อแล้วก็รับป้ายติดหน้าอกนัยยะสำคัญทางการเมืองที่จะต้องติดตามแล้วก็ตามติดกันในวันที่12มกราคมนี้นะครับก็คือทั้ง2ฝากฝั่งไม่ว่าจะเป็นเพจเชียร์ลุงเองที่จัดกิจกรรมเดินเชียร์ลุงที่สวนลุมพินีแต่ว่าเวลานั้นจะจัดเหลื่อมล้ำกันนะครับจัดในเวลา6นาฬิกา30นาทีแน่นอนว่าเวลาใกล้เคียงแล้วอาจจะคู่ขนานไปกับเวทีวิ่งไล่ลุงที่จะจัดกันตั้งแต่เวลา4นาฬิกา30นาที
ฝากฝังวิ่งไล่ลุงมีบุคคลสำคัญทางการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายค้านตกตอบปากรับคำนะครับที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมอาทิเช่นของโฆษกพรรคอนาคตใหม่อย่างคุณช่อพรรณิกาก็เตรียมที่จะเดินทางมาวิ่งรวมทั้งนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่จะมาร่วมวิ่งด้วยต้องดูนะครับว่าในวันที่12มกราคมนี้มีบุคคลสำคัญทั้งแวดวงการเมืองใดมาเข้าร่วมวิ่งทั้งฝากฝั่งเดินเชียร์ลุงและวิ่งไล่ลุงกันบ้างทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาครับขอบคุณคุณอติค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ